ฏิบัติการชิงตัวประกันในเอ็นเทบเบ้ในเดือนกรกฎาคมปี1976หน่วยปฏิบัติการพิเศษของอิสราเอลบุกเข้าชิงตัวประกันจำนวนกว่า100คนที่สนามบินเอ็นเทบเบ้ในประเทศยูกันดาผู้ก่อการร้ายทั้งหมดถูกสังหารประวัติศาสตร์การปฏิบัติการในครั้งนี้ได้กลายมาเป็นที่กล่าวถึงต่อเนื่องมาอีกยาวนานโดยรายละเอียดของเหตุการณ์ในครั้งนั้นเริ่มขึ้นเมื่อวันที่27มิถุนายนปี1976สายการบิน Air France เที่ยวบินที่139 Airbus A300 ที่เดินทางมาจากกรุงเทลอาวิฟประเทศอิสราเอลได้รับผู้โดยสารจำนวน246คนและลูกเรือ12คนและพนักงานต้อนรับอีก58คนจากสนามบิน A10 แต่ที่ไม่มีใครทราบคือเที่ยวบินนี้ได้รับผู้ก่อการร้าย4คนโดยสารมาด้วยเที่ยวบินออกจาก A10 ประเทศกรีซตามกำหนดเดิมจุดหมายปลายทางคือมุ่งหน้าไปยังกรุงปารีสแต่ทว่าไม่นานหลังจากเครื่องออกจากสนามบินเวลา 12:30 นาทีเที่ยวบินก็ถูกไฮแจ็คโดย2ผู้ก่อการร้ายชาวปาเลสไตน์และ2คนจากผู้ก่อการร้ายชาวเยอรมันวิลฟรีดโบสและบิจิตคูแมนสลัดอากาศทั้ง4ได้บังคับเที่ยวบินไปที่เบงกาซีประเทศลิเบียก่อนจะเติมน้ำมันที่นั่นเป็นเวลา7ชั่วโมงในช่วงเวลานั้นสลัดอากาศได้ปล่อยตัวประกันหญิงคนหนึ่งที่แกล้งทำเป็นว่าจะแทงลูกเครื่องออกจากเบงกาซีและเมื่อเวลา 15:15 นาทีของวันที่28เป็นเวลากว่า24ชั่วโมงหลังจากที่ออกเดินทางของเที่ยวบินเดิมเครื่องก็มาถึงสนามบินเอ็นเทบเบ้ในยูกันดาที่เอ็นเทบเบ้มีกำลังมาสมทบกับสลัดอากาศเพิ่มขึ้นอีก4คนการสนับสนุนทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากผู้นำที่โหดเหี้ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศยูกันดาอีดีอามินพวกเขาเรียกร้องให้ปล่อยตัวชาวปาเลสไตน์40คนที่ถูกขังในอิสราเอลและ13คนที่ถูกขังอยู่ในเคนยาฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์และเยอรมนีตะวันตกพวกเขาขู่ว่าถ้าความต้องการเหล่านี้ไม่ได้รับการตอบสนองพวกเขาจะฆ่าตัวประกันเส้นตายคือวันที่1กรกฎาคมปี1976สลัดอากาศได้เริ่มแบ่งตัวประกันออกเป็น2กลุ่มคือชาวอิสราเอลและชาวยิวรวมถึงประเทศอื่นๆในปี2011ฮิลันฮาตูหนึ่งในผู้รอดชีวิตได้ให้สัมภาษณ์ว่าขณะที่พวกสลัดอากาศกำลังทำการแยกตัวประกันอยู่นั้นรอยสักประจำตัวที่ได้รับมาจากค่ายกักกันชาวยิวในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ได้โผล่ออกมานอกผ้าเขาจึงรีบปิดแต่สลัดอากาศชาวเยอรมันที่เห็นได้บอกว่าเขาไม่ใช่นาซีเขามีอุดมการณ์ตามที่ฮิลันฮาตูได้สัมภาษณ์สลัดอากาศได้บอกกับตัวประกันอื่นๆว่าพวกเขาไม่ได้ต่อต้านชาวยิวพวกเขาต่อต้านประเทศอิสราเอลท่ามกลางผู้โดยสารสลัดอากาศได้ปลดปล่อยชาวยิวหลายคนที่ไม่ได้ถือสัญชาติอิสราเอลรวมทั้ง2นักเรียนเยชิวาจากบราซิลตัวประกันทั้งหมดถูกขังที่ห้องโถงที่เทอร์มินอลเก่าตัวประกันหลายคนได้รับการปลดปล่อยแต่ยังเหลือตัวประกันอีก106คนสลัดอากาศได้ประกาศว่าหากความต้องการไม่ได้รับกับการตอบสนองพวกเขาทั้งหมดจะถูกฆ่าตัวประกันที่ได้รับการปลดปล่อยซึ่งก็คือผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือสัญชาติอิสราเอลและลูกเรือรวมทั้งกัปตันโดยให้เครื่องมุ่งหน้าสู่จุดมุ่งหมายเดิมคือฝรั่งเศสแต่กัปตันและลูกเรือปฏิเสธโดยบอกว่าผู้โดยสารทั้งหมดถือเป็นความรับผิดชอบของเขาและเขาไม่อาจทิ้งให้ผู้โดยสารทั้งหมดเอาไว้เบื้องหลังได้และมีแม่ชีชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งก็ยืนยันว่าจะอยู่กับตัวประกันที่เหลือแต่ทหารอูกันดาได้บังคับให้เธอไปขึ้นเครื่องร่วมกับตัวประกันที่ได้รับการปลดปล่อยที่อิสราเอลมีความพยายามที่จะทำตามการเรียกร้องของสลัดอากาศหากปฏิบัติการทางทหารมีท่าทีว่าจะล้มเหลวการพยายามทางการทูตที่จะปลดปล่อยนักโทษในประเทศอื่นๆถูกนำมาใช้เจ้าหน้าที่ IDF ที่เกษียณแล้วที่มีความสัมพันธ์อันดีกับอีดีอามินได้รับการร้องขอจากคณะรัฐมนตรีเขาโทรศัพท์คุยกับอีดีอามินหลายครั้งแต่ก็ล้มเหลวแต่ทางรัฐบาลอิสราเอลยังไม่ยอมแพ้คณะรัฐมนตรีได้ติดต่อสหรัฐเพื่อส่งข้อความไปยังประธานาธิบดีของอียิปต์อันวาซาดัตเพื่อร้องขอให้ปล่อยตัวประกันแต่ทุกอย่างก็ไร้ผลแสงแห่งความหวังใกล้จะมอดดับลงทุกทีเวลากำลังใกล้เข้ามาทุกขณะในที่สุดก็ถึงเส้นตายวันที่1กรกฎาคมปี1976ทุกอย่างใกล้หมดหวังญาติตัวประกันทำใจไปแล้วว่าเขาอาจไม่ได้พบหน้าคนที่ตนรักแต่แล้วแสงก็ถูกจุดขึ้นมาใหม่อีกครั้งเมื่อรัฐบาลอิสราเอลได้ขอร้องให้ยืดเส้นตายเป็นวันที่4กรกฎาคมครั้งนี้อีดีอามินตอบตกลงรับปากว่าจะยืดเวลาเส้นตาย
พราะเขาต้องเดินทางไปพอร์ตลูอิสสาธารณรัฐมาริติอุสอย่างเป็นทางการเพื่อรับตำแหน่งประธานองค์กรองค์การเอกภาพแอฟริกาการขยายเส้นตายนี้พิสูจน์แล้วว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้กองกำลังอิสราเอลมีเวลาพอที่จะเปิดปฏิบัติการโอเปอเรชั่นเอ็นเทเบแม้ว่าฉากหน้ารัฐบาลอิสราเอลจะพยายามเจรจาทางการทูตจนถึงที่สุดแต่ทว่าเบื้องหลังปฏิบัติการทางทหารได้ถูกเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วหากการเจรจาใช้ไม่ได้ผลโจชัวชานี่หัวหน้านักบินในปฏิบัติการครั้งนี้ได้ให้สัมภาษณ์ในภายหลังว่าเริ่มแรกเดิมทีมีการวางแผนให้เรือและหน่วยนาวิกโยธินเข้าไปในทะเลสาบวิกตอเรียหน่วยคอมมานโดที่จะนั่งเรือยางไปยังสนามบินตั้งอยู่บนขอบของทะเลสาบพวกเขาวางแผนที่จะฆ่าพวกสลัดอากาศและช่วยตัวประกันก่อนที่อีดีอามีนจะเดินทางกลับหรือไม่ก็ลักพาตัวอีดีอามีนเสียเลยแต่อิสราเอลทิ้งแผนเหล่านี้เพราะว่าเวลาไม่เพียงพอเมื่อแผนแรกตกไปแผนที่2จึงถูกวางขึ้นมาใหม่พวกเขาจะช่วยเหลือและขนย้ายตัวประกันไปทางอากาศเรื่องไฮแจ็คไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับชาวอิสราเอลเรื่องทำนองนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่ครั้งนี้พิเศษตรงที่เป็นการต่อสู้กับกองโจรก่อการร้ายที่เชื่อมโยงกับผู้นำประเทศที่มีความบ้าคลั่งอย่างจอมเผด็จการอีดีอามินและสิ่งหนึ่งที่อิสราเอลตระหนักก็คือทัศนะจากชาวโลกการปฏิบัติการทางทหารจะต้องนำเครื่องบินบินอ้อมดินแดนอาหรับที่เป็นศัตรูอยู่ทุกระเบียดนิ้วต้องหลบระบบการตรวจจับอันทรงประสิทธิภาพด้วยเครื่องมือโซเวียตและต้องบินออกไปไกลเกินกว่ารัศมีทำการของเครื่องบินที่อิสราเอลมีอยู่จะไปถึงความห่างไกลระหว่างประเทศอิสราเอลและยูกันดามากกว่า 2,000 ไมล์นับเป็นอุปสรรคสำคัญในการปฏิบัติการทางทหารเพราะช่วงเวลานั้นเกือบทุกประเทศในแถบตะวันออกกลางและแอฟริกาล้วนตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของโซเวียตแทบทั้งสิ้นระบบเครือข่ายเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศของประเทศเหล่านั้นอาจทำให้แผนปฏิบัติการพินาศลงได้ในทันทีผู้ร่วมอยู่ในแผนปฏิบัติการทั้งชายและหญิงได้รับคำสั่งว่าการเคลื่อนไหวใดๆจะต้องปกปิดไม่ให้เกิดความสงสัยขึ้นให้แต่งกายพลเรือนเมื่อเดินทางเข้าฐานปฏิบัติการให้เดินทางโดยรถบัสหรือรถยนต์ส่วนตัวอย่าใช้ยานพาหนะของทางราชการทหารหรือไม่ก็ต้องใช้วิธีโบกรถเอาเนื่องจากในวันที่จะเข้าที่ตั้งนั้นเป็นวันซับบาสวันพระของชาวยิวหากมีปฏิบัติการทางทหารขึ้นอาจจะขัดต่อการที่ครอบครัวจะพักผ่อนอยู่ด้วยกันในวันนี้มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เกี่ยวพันกับแผนนี้และรู้ว่าการซ้อมใหญ่นั้นทำไปเพื่อจุดหมายอะไรและของจริงจะเป็นอย่างไรเพราะการซ้อมใหญ่ได้มีการแบ่งแยกออกเป็นช่วงๆตามหน้าที่ของแต่ละหน่วยซึ่งคณะเสนาธิการทหารนำโดยแดนชอมรอนเป็นผู้กำหนดแต่ละหน่วยจะมีการปฏิบัติการที่เป็นอิสระแก่กันแต่ละหน่วยซ้อมเฉพาะหน้าที่ของตนเท่านั้นโดยรู้ว่ามีคำสั่งจากผู้บังคับการหน่วยพิเศษกองกำลังผสมนี้เมื่อถึงเวลาของการปฏิบัติการจริงๆการซ้อมใหญ่ของแต่ละหน่วยที่จะสอดประสานเป็นอันหนึ่งเดียวกันหน่วยแพทย์ทหารไม่จำเป็นต้องซ้อมใหญ่เพราะเคยชินต่อการปฏิบัติงานการผ่าตัดกลางอากาศมาหลายครั้งหลายหนแล้วเพียงแต่ได้รับแจ้งว่าให้เตรียมการเท่านั้นโดยได้เรียกตัวแพทย์และพยาบาลทุกคนมาเก็บตัวตั้งแต่ตอนบ่ายหมอคนหนึ่งกลับไปที่โรงพยาบาลชั่วคราวเพราะมีการผ่าตัดด่วนรออยู่และเพื่อนของเขาเห็นผิดสังเกตเพราะหมอมีเข็มฉีดยาที่ออกแบบให้เหมือนเข็มขัดกระสุนปืนแต่ภายในบรรจุยานานาชนิดและเครื่องมือผ่าตัดไว้สิ่งที่เพื่อนของเขาเห็นและการที่แพทย์และพยาบาลหลายคนหายตัวไปทำให้เกิดข่าวลือทั่วโรงพยาบาลว่าจะต้องมีเหตุบางอย่างเกิดขึ้นแน่นอกจากโรงพยาบาลแล้วการปกปิดความลับในเรื่องนี้เป็นไปอย่างเคร่งเครียดครั้งแรกมีคำสั่งให้นักบินเข้าเก็บตัวเช่นกันแต่หลายคนคัดค้านด้วยคำพูดทำนองเดียวกันว่าขอให้ผมได้นอนบ้านเป็นคืนสุดท้ายเถิดคณะเสนาธิการยินยอมในข้อนี้เพราะจำนวนนักบินซึ่งให้เก็บตัวนั้นมีมากกว่าจำนวนที่จะเอาไปใช้งานจริงๆถึง3เท่าและนักบินทุกคนก็เก็บความลับกันที่สุดอยู่แล้วเพราะรู้ดีว่าพวกเขาคือเหยื่อแถวแรกหากความลับรั่วไหลออกไปนักบินได้รับการยกเว้นในการเก็บตัวในอดีตนักบินทุกคนต้องประสบกับความกดดันทางประสาทมามากทั้งการถูกยิงตกในชายแดนและถูกทารุณกรรมทุกคนห่วงใยต่อการคุ้มครองลูกเมียและการที่พวกกองโจรจะมาแก้แค้นถึงบ้านนักบินอิสราเอลจึงได้ชื่อว่าเป็นพวกปิดปากได้สนิทที่สุดในกองทัพสิ่งที่จะต้องมั่นใจให้มากที่สุดก็คือเครื่องบินลำเลียง C-130 ที่พวกอิสราเอลเรียกว่าฮิปโปนั้นจะสามารถขึ้นบินได้โดยบรรทุกเต็มอัตราไปสู่สนามบินที่ไม่รู้จักมาก่อนและสามารถกลับไปได้อย่างปลอดภัยหลังจากที่ส่งหน่วยจู่โจมไปช่วยเหลือผู้โดยสารรวมทั้งยานพาหนะรถสายพันลำเลียงพลและอาวุธอื่นๆรวมทั้งรถจี๊ปที่ติดปืนไล่แรงสะท้อนถอยหลังและจรวดโดยจะต้องบินเป็นระยะทางประมาณ 5,000 ไมล์ไปกลับ
ไม่มีการช่วยนำทางจากหอบังคับการบินจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าเครื่องบินใหญ่ๆหลายลำเช่นนี้จะบุกเข้าไปใจกลางแอฟริกาจะต้องให้มั่นใจว่าเครื่องบินขนส่งขนาดใหญ่หลายลำเหล่านี้จะต้องมีพลังเพียงพอและจะต้องไม่ให้ถูกตรวจพบในระหว่างการเดินทางและในการลงสู่สนามบินที่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,800 ฟุตมียามรักษาการแน่นหนานั้นจะทำได้เพียงไหนโดยจะไม่ให้พวกทหารรักษาการรู้ตัวหากว่าเครื่องบินลำใดลำหนึ่งเกิดเสียหายไม่ว่าจะเป็นฐานล้อหรือเครื่องยนต์หรือถูกยิงหรือโดนสะเก็ดระเบิดหรือแม้กระทั่งดูดเอาอีแรงเข้าไปในเครื่องยนต์อย่างที่เคยมีมาเราจะช่วยลูกเรือและทหารในลำนั้นออกมาได้อย่างไรเหมือนโชคดีในคราวเคราะห์เพราะตอนที่สนามบินแห่งนี้สร้างวิศวกรและผู้ออกแบบคือชาวอิสราเอลเมื่อตอนที่อีดีอามีนขึ้นสู่อำนาจเขาได้สั่งขับไล่ชาวอิสราเอลออกไปจากประเทศชาวอิสราเอลที่ถูกขับไล่ไม่ได้ลืมนำพิมพ์เขียวกลับออกมาด้วยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีค่าต่อแผนการในเมื่อแผนการกำหนดไว้ว่าจะใช้เครื่องบินไม่เกิน4ลำเพื่อความรวดเร็วเรื่องนี้คงไม่มีปัญหาแม่ทัพอากาศเบนนี่เปเรสรับรองว่าในชีวิตนักรบของเมเดชัยเกอร์ประธานคณะเสนาธิการทหารเขาได้เข้าสู่ช่วงแห่งการเสี่ยงที่สุดโดยอาสาไปกับการซ้อมใหญ่ของหน่วยจู่โจมด้วยตนเองเขาต้องนั่งอยู่กับที่นั่งนักบินสำรองนานกว่า3ชั่วโมงระหว่างการทดสอบเครื่องโดยการติดเครื่องยนต์กังหันไอพ่นของเฮอร์คิวลิส4เครื่องเต็มที่เครื่องบิน C-130 เฮอร์คิวลิสของล็อกฮีดนี้สามารถบรรทุกทหารได้92นายในการซ้อมใหญ่โดยฝึกเสมือนว่าจะต้องนำทหารไปส่งห่างจากที่ตั้ง 2,000 ไมล์ในการทดสอบนั้นเครื่องบินจะต้องลงบนสนามบินที่มีสภาพเป็นหลุมบ่อส่งปืนใหญ่รถบรรทุกและทหารลงแล้วซ้อมรับเอาเตียงพยาบาลขึ้นมาได้74เตียงโดยใช้เวลาอยู่บนพื้นดิน33นาทีการซ้อมใหญ่ของเครื่องบินเฮอร์คิวลิสเป็นไปอย่างหนักเพราะแผนในการบุกเอ็นเทเป้นั้นต้องให้เครื่องบินบินถึงอย่างรวดเร็วฉับพลันและเงียบที่สุดต้องใช้ทางวิ่งของสนามบินสั้นที่สุดและต้องบินขึ้นหนีให้เร็วและขึ้นสู่ระยะทางสูงให้เร็วที่สุดนักบินต้องเตรียมการว่าอาจจะต้องล่อนลงที่ทุ่งนาหากว่าสนามบินถูกทำลายเสียก่อนโดยพวกอูกันดาและจะต้องเตรียมพร้อมที่จะพาผู้โดยสารเคราะห์ร้ายเหล่านั้นบินหนีขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนเฮลิคอปเตอร์หากว่าสนามบินกลายเป็นสนามรบเฮอร์คิวลิสอาจจะมีความสามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้แต่เมื่อย้อนไปดูจุดประสงค์การสร้างเครื่องบินนี้ก็น่าวิตกอยู่เหมือนกันเพราะว่ากำหนดไว้ว่าสร้างขึ้นมาเพื่อบินขนส่งด้วยความเร็วไม่มากนักการที่จะเร่งเครื่องบินและขึ้นบินอย่างรวดเร็วนั้นอาจจะทำให้ปีกที่อ่อนมากหักได้ในการที่จะต้องบินขึ้นอย่างรวดเร็วในเอ็นเทเบ้นั้นการไต่ระดับเป็นสภาวะที่เสี่ยงที่สุดเพราะนักบินจะต้องกระชับมือซ้ายเอาไว้กับคันบังคับการเชิดหัวและมือขวาอยู่ที่คันเร่งเครื่องยนต์2เครื่องด้านนอกจะต้องเร่งแค่ครึ่งเดียวส่วนเครื่องด้านในจะต้องเร่งเต็มขีดนักบินผู้ช่วยจะต้องทำหน้าที่ปรับระดับปีกโดยใช้ปีกเล็กแก้เอียงเหตุผลของการเสี่ยงเช่นนี้เพราะพลังส่งของเครื่องยนต์ไอพ่นกังหันนั้นอันตรายมากหากว่าในเวลานั้นเครื่องยนต์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเกิดดับในขณะต้องเร่งถึง90ไมล์ต่อชั่วโมงในความเร็วที่ต่ำกว่านั้นไม่มีหนทางใดจะแก้การเหวี่ยงของเครื่องบินที่เกิดจากเครื่องยนต์ที่เสียได้การใช้ปีกแก้เอียงขณะบินขึ้นเป็นการบินที่บ้าระห่ำพอใช้แต่จำเป็นต้องทำเพราะยางเครื่องบินจะต้องสูบลมให้อ่อนฐานล้อของเฮอร์คิวลิสที่แนบอยู่กับลำตัวไม่อาจจะช่วยในการที่ปีกข้างใดข้างหนึ่งเอียงลงอาจจะเสียหลักทิ่มลงมาทางข้างเหมือนนักสเก็ตหกล้มได้เพราะฐานล้อแคบเกินไปนายพลเกิร์ลสยองมากในการซ้อมใหญ่คืนนั้นเพราะการซ้อมใหญ่ในการบินแบบบ้าระห่ำท่ามกลางความมืดให้เหมือนการปฏิบัติการจริงๆนายพลเกิร์ลเป็นคนแปลกหน้าสำหรับห้องนักบินในขณะที่นักบินและผู้ช่วยมีเครื่องอุปกรณ์ที่จะรู้ถึงสภาพเบื้องนอกพอสมควรแต่นายพลไม่รู้อะไรเลยนักบินได้ลองซ้อมที่จะนำเครื่องบินกระแทกลงในกรณีที่ไม่อาจจะมีเครื่องช่วยลงสู่สนามได้และตัดความเร็วอย่างกระทันหันจนไอ้ยักษ์ใหญ่สั่นไปทั้งลำและบังคับเครื่องบินเป็นไปอย่างลำบากพอกระแทกลงพื้นเครื่องบินก็ถลายออกทางข้างหน้าเหมือนจะคว่ำนักบินได้พานายพลซ้อมบินขึ้นลงระยะสั้นหลายหนจนรู้สึกเหมือนว่าเขากำลังอยู่ในลิฟต์ที่ขาดตกจากตึกสูงๆโดยทิ้งตัวลงจากระยะ700ฟุตที่คาดว่าจะเป็นระยะสูงเมื่อเฮอร์คิวลิสเข้าถึงสนามบินเอ็นเทเบ้ระยะสูงนี้จะทำให้พวกโจรไม่มีหนทางจะรู้ตัวได้ทันนายพลได้คุยกับนักบินและหน่วยรบพิเศษบนเครื่องเฮอร์คิวลิสถึงปัญหาต่างๆทุกคนมั่นใจว่าเครื่องบิน C-130 จะสามารถช่วยให้การปฏิบัติการที่เอ็นเทเบ้กินเวลา1ชั่วโมงทีมซ้อมใหญ่เริ่มทดลองใหม่อีกหนคราวนี้ทดลองว่าจะต้องเอาเครื่องเฮอร์คิวลิสตะลุยเข้าไปเพื่อส่งหน่วยจู่โจมเข้ารุกยามรักษาการสนามบินไม่เหมือนคราวแรกที่ซ้อมลงเพื่อช่วยผู้โดยสารเพียงอย่างเดียวซ้อมหมุนตัวเข้าหาหอเรดาร์ห
หอบังคับการบินและตึกเก่าที่เอ็นเทเบ้อันเป็นที่คุมขังผู้โดยสารในที่สุดหลังจากที่ซ้อมกันแล้วก็พอประมาณการได้ว่าเมื่อหน่วยจู่โจมเข้ายิงสกัดยามรักษาการที่สนามบินชาวยูกันดาได้แล้วผู้โดยสารจะได้รับการช่วยเหลือในเวลา75วินาทีหลังจากนั้นนายพลเกิร์ลยังไม่พอใจเขาขอดูแบบจำลองของสนามบินอีกหนโดยวางตำแหน่งรถถังและยามรักษาการเอาไว้ตามที่สายลับรายงานมาเรียกเอาพวกมือปืนและหน่วยจู่โจมแรกที่จะบุกลงไปศึกษารายละเอียดทุกตารางนิ้วของตึกนั้นอีกครั้งเพื่อหาวิธีการเข้าถึงตัวผู้โดยสารและเอากลับมายังเครื่องเฮอร์คิวลิสที่จะต้องติดจรวดช่วยเอาไว้ด้วยหากว่าจะต้องขึ้นบินอย่างรวดเร็วจากเอ็นเทเบ้ถ้าจำเป็นสิ่งเดียวที่นายผลเกิร์ลบอกว่าพอใจที่สุดคือพวกเขาคิดว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นไปไม่ได้สำหรับงานนี้เขาซ้อมกันเหมือนรบจริงเสมือนว่าเขาอยู่บนสนามบินเอ็นเทเบ้ในวินาทีนั้นซ้อมกันจนกระทั่งจดจำอิริยาบถทุกอย่างได้ว่าเมื่อถึงเวลาจริงๆเขาจะอยู่กันตรงไหนอย่างไรและยอมที่จะเผชิญอันตรายอย่างไม่หวั่นเกรงแต่เราทหารทุกคนก็ยอมรับว่าการไปทำงานหนักหนนี้เสี่ยงและอันตรายอย่างยิ่งไว้ใจได้ก็ตรงที่มีคณะเสนารักษ์ชั้นดีตามไปด้วยสามารถจะผ่าตัดกันกลางอากาศได้ทันทีพวกคณะแพทย์และพยาบาลเสนารักษ์เองก็ยอมรับว่าการไปทำงานครั้งนี้จะต้องเป็นงานอย่างหนักแน่นอนและจะต้องเสี่ยงภัยอันตรายมากมายหลายอย่างประธานคณะเสนาธิการทหารได้พูดคุยกับทหารทุกหน่วยทั้งพวกหน่วยรบและพวกหน่วยสนับสนุนถึงความจำเป็นที่อาจจะต้องใช้กำลังทหารแต่ก็จะหลีกเลี่ยงการนองเลือดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ทุกคนเห็นพ้องกันว่าปฏิบัติการ Operation Entebbe คือสิ่งจำเป็นที่จะต้องทำก็จะต้องพิสูจน์ให้โลกได้เห็นว่าชนชาติยูนั้นจะต้องไม่เกรงกลัวต่อการข่มขู่และพร้อมที่จะเผชิญหน้าศัตรูอย่างพร้อมเพรียงกันทุกฝ่ายในขณะที่อิสราเอลคิดว่าตนเองอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายนั้นมีประเทศหนึ่งยินดีให้ความร่วมมือก็คืออังกฤษเพราะอังกฤษดูเหมือนจะรู้ถึงผลร้ายของกองโจรได้มากที่สุดจากการที่องค์กรก่อการร้ายนานาชาติให้การสนับสนุนสงครามเลือดในลอนดอนและไอร์แลนด์เหนืออยู่คนอังกฤษอีกมากยังอยู่ในยูกันดาและอังกฤษก็มีสัญญาลับในการป้องกันร่วมกันกับเคนยาโดยเครื่องบินรบและหน่วยทหารของอังกฤษจะสามารถใช้สนามบินไนโรบีและสนามบินอื่นๆของเคนยาได้ถ้าจำเป็นอังกฤษและเจ้าหน้าที่อิสราเอลได้ร่วมกันประเมินเอาไว้ระหว่างการซ้อมใหญ่ว่าจะมีการสูญเสียเฉลยหากมีการปะทะกันเกิดขึ้นที่เอ็นเทเบ้ถึง35คนอิสราเอลจะยอมรับความสูญเสียนี้หรือไม่แต่หากว่าไม่สู้ก็อาจจะต้องสูญเสียทั้ง106คนในวันที่3กรกฎาคมกองรบตามแผนยุทธการแผนฟ้าผ่าได้ทะยานขึ้นสู่อากาศก่อนแล้วก่อนที่คณะรัฐมนตรีอิสราเอลจะมีมติให้ลงมือได้ขณะที่คณะรัฐมนตรีกำลังประชุมและถกเถียงกันอยู่กองบินรบแบ่งกำลังออกเป็น2ส่วนส่วนแรกคือกองบัญชาการลอยฟ้าและโรงพยาบาลลอยฟ้าเป็นเครื่องบินแบบ Boeing 707มุ่งหน้าไปยังสนามบินไนโรบีประเทศเคนยาส่วนที่2คือหน่วยปฏิบัติการพิเศษใช้เครื่องบิน C-130 4ลำเหลือเวลาน้อยเต็มที่และเวลาแห่งการปฏิบัติการก็ถูกตีกรอบจำกัดเข้ามาผู้โดยสารจะถูกฆ่าในวันรุ่งขึ้นคณะรัฐมนตรีอภิปรายกันอย่างยืดเยื้อนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ต้องการจะจำกัดเวลาในการแสดงความคิดเห็นของรัฐมนตรีแต่ละคนดังนั้นการตัดสินใจจะเป็นไปอย่างอิสระโดยไม่ถูกเวลาบังคับและเพราะเหตุนั้นการตัดสินใจขั้นสุดยอดก็ต้องยืดออกไปอีกกองบินรบได้บินมาอยู่เหนือชามอัลชิกปลายใต้สุดของอาณาเขตอิสราเอลที่การตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีไปถึงแจ้งแก่นักบินว่าปฏิบัติการ Operation Entebbe ไฟเขียวแล้ววินาทีเดียวกันนั่นเองอิสราเอลได้สั่งตัดการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องบินทั้ง4โดยสิ้นเชิงกองบินบินผ่านชามอัลชิกและบินลัดเลาะไปตามตะเข็บแนวชายแดนระหว่างประเทศแถบทะเลแดงส่วนใหญ่ที่บินในระดับความสูงไม่เกิน30เมตรเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับเรดาร์โดยอียิปต์ซูดานและประเทศซาอุดิอาระเบียออกทางใต้ของทะเลแดง C-130 หันไปทางทิศใต้และผ่านทางทิศใต้ของจิบูตีจากนั้นพวกเขาก็เดินทางไปทางทิศเหนือจากจุดไนโรบีประเทศโซมาเลียและโอกาเดนพื้นที่ของเอธิโอเปียพวกเขาหันไปทางทิศตะวันตกและมาถึงทะเลสาบวิกตอเรียการบินอ้อมเป็นระยะทางไกลโดยใช้เวลาถึง7ชั่วโมงเช่นนี้เพื่อพรางไม่ให้ยูกันดาและศัตรูของอิสราเอลรู้ตัวกองบินรบก็เข้าเส้นทางเหนือประเทศเคนยาที่ตอนแรกปฏิเสธเพราะไม่อยากมีปัญหากับยูกันดาแต่ในที่สุดหลังถูกล็อบบี้และใช้อิทธิพลต่างๆทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง
ประธานาธิบดีเคนยาก็ยอมตกลงให้ความช่วยเหลือเครื่อง C-130เติมน้ำมันที่สนามบินนานาชาติโจโมเคนยาตาไม่มีหนทางที่จะล่อนลงที่ไหนได้อีกแล้วก่อนที่จะถึงอูกันดาเครื่องบินขับไล่คุ้มกันได้กลับไปแล้วเบื้องหน้าคือเป้าหมายการเดินทางสนามบินเอ็นเทปเบบัดนี้เครื่อง C-130ทั้ง4ลำไม่มีโอกาสพลางตัวการตรวจจับของเรดาร์ว่าเป็นเครื่องบินโดยสารพาณิชย์ได้อีกต่อไปเพราะได้บินออกนอกเส้นทางบินของเครื่องบินโดยสารพาณิชย์โดยอาศัยคลื่นวิทยุจากหอบังคับการบินเอ็นเทปเบเครื่องบิน C-130สามารถจับทิศทางของสนามบินได้แผนการเข้าหาสนามบินวางเอาไว้ว่าเครื่อง2ลำจะร่อนลงที่ทางวิ่งใหม่อีก2ลำที่เหลือจะลงที่ทางวิ่งเก่าการบินอันยาวนาน7ชั่วโมงเต็มโดยไม่ได้ใช้วิทยุติดต่อกันไม่มีการส่งสัญญาณนำทางใช้แต่เพียงการตัดสินใจของนักบินลำหน้าเท่านั้นบางช่วงของการเดินทางเครื่องบินต้องบินเข้าหาพายุแทนที่จะบินอ้อมเพื่อรักษาน้ำมันเอาไว้ให้มากที่สุด10นาทีสุดท้ายเครื่องบินลดความเร็วลงนักบินไม่ใช้ระบบรีเวิร์สเพราะไม่ต้องการให้เกิดเสียงดังเพียงแต่ประคองเครื่องให้อยู่ในทางวิ่งและเข้าไปจอดตามจุดที่กำหนดไว้ตามแผนลำที่2ร่อนลงมาเพราะการฝึกซ้อมที่ดีการมาถึงของเครื่องบิน2ลำแรกเงียบเสียจนผู้ก่อการร้ายไม่รู้ตัวบางคนยังนั่งสบายอยู่บนเก้าอี้นวมนักบินคนหนึ่งกล่าวว่าความรู้สึกตอนนั้นเหมือนอยู่ในนรกเงียบจนเหมือนเรารอเวลาตายมันไม่น่าเงียบถึงขนาดนั้นไม่มีเสียงปืนไม่มีการเคลื่อนไหวต่อต้านความเงียบอย่างนั้นมันน่ากลัวเสียยิ่งกว่าถูกยิงเสียอีกเงียบเหมือนอยู่ในนรกรู้สึกว่านั่งรอเวลาตายแท้ๆเวลา 23:00 นประตูสินค้าของ C-130ก็เปิดออกรถ Mercedes-Benz สีดำที่เหมือนรถประธานาธิบดี Idi Amin ก็ถูกนำออกมารวมทั้งรถ Land Rover ที่มักจะมาคู่กันก็ถูกนำออกมาด้วยรถเหล่านี้ทางหน่วยข่าวกองของอิสราเอลหวังว่ามันจะผ่านการตรวจจับของทหารยามไปได้หน่วยช่วยเหลือตัวประกันเข้ามาใกล้สนามบินแต่ทหารยามคนหนึ่งเกิดจำได้ว่าประธานาธิบดีของตนเพิ่งเปลี่ยนมาใช้รถสีขาวจึงสั่งให้หยุดหน่วยช่วยเหลือตัวประกันยิงด้วยปืนเก็บเสียงทันทีทหารยาม2คนล้มลงแต่ไม่ตายและพยายามยิงสู้จึงทำให้เกิดเสียงดังขึ้นเมื่อเสียงปืนดังขึ้นนั้นแปลว่าสลัดอากาศทั้งหลายรู้ตัวแล้วทีมช่วยเหลือจึงเลิกพางตัวและบุกเข้าไปอย่างรวดเร็วเมื่อเข้าไปในอาคารได้แล้วหน่วยช่วยเหลือได้ตะโกนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาฮิบรูว่านั่งลงหมอบลงเราเป็นทหารอิสราเอลแต่ทว่าในความสับสนจอห์นแจ็คเกรสไมอาโมนีลุกขึ้นยืนและถูกยิงตายเพราะเข้าใจผิดว่าเป็นพวกสลัดอากาศมูกี้เบสเซอร์ถูกสลัดอากาศที่อยู่ในนั้นยิงบาดเจ็บอิดาโบโรโชวิชถูกยิงตายคาที่โดยไม่ทราบว่าเป็นกระสุนของใครสลัดอากาศที่อยู่ในห้องโถงล่าถอยเข้าไปในห้องน้ำแต่ก็ถูกหน่วยช่วยเหลือตามเข้าไปสังหารหนึ่งในทีมช่วยเหลือได้ถามตัวประกันเป็นภาษาฮิบรูว่าพวกสลัดที่เหลืออยู่ที่ไหนตัวประกันชี้ไปที่ประตูเชื่อมต่อจากห้องโถงใหญ่ของสนามบินหน่วยช่วยเหลือจึงโยนระเบิดมือเข้าไปและบุกเข้าไปยิงซ้ำสลัดอากาศตายในนั้น3คนหน่วยช่วยเหลือไล่ล่าผู้ก่อการร้ายที่เหลืออยู่ขึ้นไปบนตัวตึกชั้นบนคนหนึ่งแอบในตู้คนหนึ่งอยู่ในซ่วมทั้งคู่มีอาวุธและถูกเด็ดชีพในที่สุดผู้ก่อการร้ายคนที่8วิ่งหนีไปทางด้านเหนือของตัวตึกแต่ก็ไม่อาจหนีรอดไปได้ที่ด้านนอกทีม1ให้การคุ้มกันในระหว่างที่เครื่อง C-130เติมน้ำมันขณะที่เหลือได้ติดตั้งระเบิดที่เครื่องมิกทั้ง11ลำและหอเรดาร์ที่อยู่ในสนามบินเพื่อป้องกันการติดตามการช่วยเหลือสำเร็จแล้วหลังจากการโจมตีทีมจู่โจมอิสราเอลกลับไปยังเครื่องบินของพวกเขาและเริ่มโหลดตัวประกันแต่ทว่าทหารยูกันดาเริ่มรู้ตัวแล้วและยิงจากหอบังคับการมายังกลุ่มตัวประกันอย่างหนักทีมช่วยเหลือจึงยิงต่อสู้ในระหว่างนี้เองกระสุนลูกหนึ่งได้พุ่งเข้ามายังโจนาธานเนทันยาฮูหนึ่งในทีมช่วยเหลือกระสุนถูกเข้าที่อกพอดีเขาล้มลงที่ปากประตูเครื่องก่อนจะสิ้นใจในเวลาต่อมาทีมช่วยเหลือบาดเจ็บอีก5ตัวประกันบาดเจ็บ10คนแต่ทั้งหมดก็ขึ้นเครื่อง C-130หนีไปได้ปฏิบัติการทั้งหมดกินเวลานาน53นาทีส่วนการโจมตีช่วยเหลือใช้เวลา30นาทีดอร่าบรอชวัย75ปีชาวยิวอพยพอังกฤษที่ได้รับการปล่อยตัวออกมาเนื่องจากความเจ็บป่วยและถูกนำตัวไปยังโรงพยาบาลมูลาโกในกัมปาลาหลังจากการโจมตีเขาถูกฆ่าตายโดยเจ้าหน้าที่ของกองทัพยูกันดาศพของเธอถูกค้นพบอีก3ปีต่อมาในไร่อ้อยห่างออกไป20ไมล์ทางตะวันออกของกัมปาลาในปี1979หลังสงครามระหว่างอูกันดาและแทนซาเนียสิ้นสุดการปกครองของอีดีอามินรัฐบาลยูกันดานำโดยจูมาออลิสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศยูกันดา
ประกาศในเวลาต่อมาในที่ประชุมของสหประชาชาติว่าอิสราเอลละเมิดอธิปไตยของยูกันดาอย่างรุนแรงและเรียกร้องให้นานาชาติประณามอิสราเอลแต่ไม่มีผู้ใดปฏิบัติตามผลจากการปฏิบัติการในครั้งนี้ผู้ก่อการร้ายทั้งหมดถูกสังหารประวัติศาสตร์การปฏิบัติการในครั้งนี้ได้กลายมาเป็นที่กล่าวถึงต่อเนื่องมาอีกอย่างยาวนาน